วันนี้ผมจะมาทำอาชีพพ่อค้าส่งน้ำแข็ง1วันนะครับลุงข้าวน้ำแข็งอะไรครับผลหรือก้อนหรืออะไรครับลุงหมดหมดนะพ่อสาวพี่ขออนุญาตดูน้ำแข็งนิดนึงนะจ๊ะว่าเหลือเยอะหรือเหลือน้อยเดี๋ยวพี่จะมาส่งน้ำแข็งทุกวันเลยรู้เปล่าเฮ้ยร้านแก๊สก็เห็นมีคนบอกว่าเจ๊ไม่มีเพื่อนคุยอ่ะเลยอยากมาเป็นเพื่อนคุยกับเจ๊ไม่บอกได้แต่งหน้าก่อนจริงเหรอแล้วไม่เป็นไรเจ๊สวยอยู่แล้วคือจริงๆไม่ต้องแต่งก็สวยนะสวยเลยหัวมาเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองที่ใช้เครื่องกรองมาลองน้ำกินสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโหเลยครับผมวันนี้ผมจะมาทำอาชีพพ่อค้าส่งน้ำแข็ง1วันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่โรงน้ำแข็งขนาดย่อมโรงน้ำแข็งนี้จะเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับส่งตรงมาต่อจากโรงน้ำแข็งใหญ่อีกทีนึงโรงน้ำแข็งใหญ่ก็จะมีหน้าที่ผลิตน้ำแข็งเอาน้ำเหลวๆเนี่ยเติมเข้าไปในโรงนะครับแล้วก็ป่นเป็นน้ำแข็งป่นเป็นน้ำแข็งก้อนแล้วก็ผลิตน้ำแข็งใส่ถุงปุ๋ยออกมานะครับแล้วบริษัทขนาดย่อมที่อยู่ด้านหลังผมก็จะไปรับน้ำแข็งจากโรงน้ำแข็งใหญ่มาไว้สต็อกในตู้น้ำแข็งนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณพี่ครับผมบอลครับผมวันนี้พี่บอลเขาจะเป็นคนนำทัวร์นะครับพาเราไปเจาะสโคปนะครับการทำอาชีพส่งน้ำแข็งเดี๋ยววันนี้พี่บอลคนขับรถเดี๋ยวผมจะติดตามไปว่าสโคปอาชีพในการส่งน้ำแข็งนี่จะเจออะไรบ้างติดตามครับมาโหมันก็ชิวๆนะพูดถึงอะมันไม่ได้หนักอะไรมากมายแล้วแค่แบกไม่อันนี้เพิ่งถุงแรกเออว่ะมีเป็นพันถุงเลยนะ นี่ใช่ไหมครับเทไปเลยหรือตั้งเอาตั้งไว้เก็บกระสอบเรากลับอ๋อนี่มีการเก็บกระสอบกลับด้วยนะครับทำไมอะพี่ถ้าไปเกี่ยวกับโรงงานอ๋อเราก็ต้องเอากระสอบนี้ไปเติมโรงงานที่บอกยอดนะเราก็เก็บกระสอบกลับมาคืนแล้วก็กระสอบใหม่เปลี่ยนไปแล้วนี่วางไหนพี่ตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยไหมบ้านหลังแรกคือจบแล้วโอ้ก็ไม่ได้ยากนะแต่ก็มึงดูเด็กข้างในนะเนี่ยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับน้องๆเนี่ยอัดเต็มเลยครับข้างในเนี่ยเป็นพันนะครับน้องๆลุยวันนี้ยังไงก็ต้องสุดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมันกูจะเก้ๆกังๆหน่อยนะมันเพิ่งถุงแรกนะสำหรับใครที่ยังเริ่มทำใหม่ก็ยังไม่ค่อยโฟลนะยังไม่เซียนเท่าไหร่ไปมันต้องทำเวลาลุยต่อหลักเลยร้านน้ำแข็งหลักเนี่ยก็จะกระจายน้ำแข็งไปแต่ละร้านแต่ละจุดเนี่ยครับโดยจะมีร้านที่พี่เขาส่งเป็นประจำอยู่แล้วเป็นสายหลักเลยแล้วก็จะส่งเป็นเวลาเดิมเวลานั้นๆนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญในการทำเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราช้าหรือว่าวันนี้เราป่วยไม่สบายร้านน้ำแข็งนั่นก็จริงจะไม่ได้น้ำแข็งหรืออาจจะสั่งร้านอื่นเลยก็ได้เดี๋ยวจะติดตามดูครับเออว่ะแสดงว่าลุงเขาดูกูเนี่ยกูขายหมูปิ้งเห็นขายดีมาขายตามกูเฉยเลยไงลุงดูแจ็คแม่โพใช่ป่ะเดี๋ยวพอลุงดูกูจบไปเนี่ยเดี๋ยวลุงไปส่งน้ำแข็งต่อน้องๆที่ดูอยู่นะแล้วติดตามพี่นะไม่ว่าพี่จะทำอาชีพอะไรน้องสามารถทำตามได้เลยอย่างเช่นลุงคนนี้เขาดูแจ็คแม่โพแล้วเขาขายหมูปิ้งตามอะครับน้องๆใช่ไหมลุงลุงขายอยู่แล้วคือลุงแบบว่าไม่ได้ขายตามผมลุงขายอยู่แล้วขายมา5ปีแล้วลุงขาย5ปีแล้วจะขายกี่ปีอะผมลุงขายวันเดียวใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ให้ตังค์ยังครับเมื่อกี้ว่าจะให้ฟรีแล้วนะเมื่อกี้แต่พอดีมานี่ไม่ได้บอกว่าทำตามกูก็ไม่ให้แล้ว
ปลุยคือคนส่งน้ำแข็งหรือพ่อค้าน้ำแข็งเนี่ยเขาเป็นมาเฟียจริงไหมมีงัดมียิงกันขั้นนั้นเลยจริงเหรอผมดูข่าวนี่มียิงกันด้วยนะเป็นการยิงกันอยู่กลางถนนค่ะระหว่าง2โรงน้ำแข็งส่งน้ำแข็งทับเส้นทับอะไรอย่างงี้คือยิงกันเลยนะนี่ไม่เคยยิงกับใครนะเอาชัวร์นะขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาจะเอาของใครมากกว่าอ๋อไม่มีการยิงกันอะไรกันเกิดขึ้นปกติน้ำแข็งที่เราไปส่งก็มีประจำอยู่แล้วเนาะโดยที่แบบไม่ต้องไปถามเขาอะว่าป้าเอาน้ำแข็งเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาเอาอยู่แล้วอะจอดปุ๊บคือเราก็ส่งให้เขาเลยเรารู้ว่าต้องเอารถแบบนี้คือเราจะให้ถังเขาให้ยืมถังเขาคือจะไม่ทับเส้นส่งกันมั่วขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยว่าเขาจะเอารถคันไหนถ้าเทียบแบบเส้นเนี้ยจะมี 3-4 คันก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกใช่ว่าจะเอาคันไหนแต่เป็นบริษัทเดียวกันไหมงานเดียวกันคนละรถอะอ๋อโอเคไปส่งต่อสวัสดีครับส่งน้ำแข็งครับเทไปเลยไหมครับนี่มีไฟมีไฟไหมเทไปเลยนะครับโอ้ว้าวจัดด้วยจัดด้วยไปเดี๋ยวผมจัดให้ครับคุณป้าเขาเคยการเรียนรู้นะนี่ผมโคตรเหมือนเขาทุกอาชีพเอาจริงอ่ะเฮ้ครับคุณป้าโอ้แน่นอนนะคือลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้ราคาเลยนะครับว่าลงจะราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะรู้อยู่แล้วเพราะเขาจะสั่งทุกวันอยู่แล้วน้ำแข็งโดยที่เราขี่เนี่ยไม่ได้เป็นรถสัญจรมั่วนะครับจะมีจุดหมายตลอดแต่ที่สำคัญเนี่ยคือผมแม่งต้องแข่งกับเวลาด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้แม่งจะ8โมงแล้วร้านน้ำแข็งแม่งก็จะละลายแล้วต้องรีบเดินทางแล้วตอนนี้แม่งมัวโมไม่ได้เลยไปลุยดีกว่าไปลุงให้น้ำแข็งไหมครับบ่นหรือก้อนหรืออะไรครับลุงบ่นนะสวัสดีครับสาวๆพี่ขออนุญาตดูน้ำแข็งนิดนึงนะจ๊ะว่าเหลือเยอะหรือเหลือน้อยถ้าเหลือน้อยพี่จะได้เติมให้นะจ๊ะลูกสาวทำอะไรจ๊ะล้างแก้วค่ะล้างแก้วเหรอให้พี่ช่วยไหมก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาส่งน้ำแข็งทุกวันเลยรู้เปล่าได้ไหมพี่ครับในนี้ใครสั่งน้ำแข็งนอนไม่มีใครตื่นเลยว่ะอุตส่าห์มาส่งน้ำแข็งไม่มีใครออกมาตอบกูเลยกูตัดถามโอ้อย่างนี้มาเสียเที่ยวเนี่ยฟรีเลยกูว่าเนี่ยรอบนี้มาไม่ได้ตังค์นะทุกคนโดนบิดว่ะสั่งแล้วไม่มีใครออกมารับนะครับทุกคนถ้าสั่งอย่างนี้แล้วไม่รับคือมันลำบากไหมพี่เขาไปแล้วพี่เอาเป็นแนวอู้ไงแนวอู้เป็นแนวรอกันพี่เขายกแล้วก็เดินพูดอะไรให้มันแบบเป็นแนวอู้เป็นแนวอะไรเป็นเวเขาไม่สั่งแต่จริงมันเดินไปเติมแค่ตรงนั้นแหละพี่เขาบอกกูมาในรถไงกูก็เลยเดินมาพูดมาอะไรให้มันเป็นเวไม่ต้องยกโอ้โหกูยกกี่รอบแล้วเนี่ยการทำงานคนเราต้องมีลูกเหลี่ยมลูกอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณไม่เหลี่ยมหลบไม่อู้อยู่ไม่เป็นเนี่ยคุณก็ต้องเหนื่อยฟรีพี่สรุปใครสั่งอะพี่มันมีอยู่ใช่ไหมข้างในแม่งผมถามมันแล้วมันไม่ยอมมาออกมาตอบผมเนี่ยในนี้ผมจะถามว่าใครเข้ามาส่งไม่มีใครออกมารับเลยลูกค้าผมจะยกไปแล้วมาแก้แม่งไม่มีใครตอบเป็นซะอย่างเงี้ยตายลุยต่อบ้านต่อไปเหลืออีกถุงนึงเหรอคือกูต้องยกละอ๋ออันนี้เทเลยไหมพี่เทไปใส่ถังเล็กครึ่งนึงแล้วก็เทใส่ถังใหญ่ไปเลยอ๋อโอเคได้พี่ของมากแม่งเอ้ยกูกะจะเหลี่ยมซะหน่อยโอสาดพูดซะอย่างดีเลยกะจะไม่ได้ยกละสรุปกูก็ไม่รอดพี่ขลุกแกวกูดีกว่าโอเคลินทามไม่ได้ละพี่เขาอยู่ระยะเผาขนละไปลุยขึ้นรถกูแม่งขยันนะเว้ยใช่ใช่พี่ใครได้กูเป็นพนักงานคือแม่งสุดเลยกูบอกไม่อู้อยู่แล้วใช่ไม่หลบไม่อู้ไม่อยู่ไม่ได้เฮ้ยร้านแก๊สแล้วเดี๋ยวครับโอ้โหแต่เช้าเลยธุรกิจแก๊สเราก็เคยทำมาแล้วนะฮะธุรกิจส่งน้ำแข็งจะมาส่งให้กับร้านแก๊สนะครับพี่น้ำแข็งอะไรครับเอายูนิตก้อนใหญ่2ถุงยูนิตก้อนใหญ่2ถุงจัดไปครับเดี๋ยวผมส่งให้ยูนิตก้อนใหญ่เฮ้ยรถนี้ก็เคยขับแล้วเคยขับแล้วโถเราคุยได้ไงเราทำมาหมดทุกอาชีพแล้วโอ้แม่งกูมาเจอธุรกิจกูทำมาหมดเลยว่ะไอ้เหี้ยกูโมแต่โมพี่เขาลุกแกวแล้วอ่ะโอ้ยนี่ต้องอู้เทไปเลยนะครับแม่งหนักเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับธุรกิจซึ่งเราส่งพี่เห็นเหรออ๋อพี่ไปเวรู้ทันไปซะแล้วทำเป็นไม่รู้หน่อยดิพี่แบบทำเป็นมองไม่เห็นด้วยดิปึ๊บพี่มองไม่เห็นนะครับอันนี้แบบว่าพี่ทำเป็นมองไม่เห็นนะอันนี้พี่ไม่เห็นนะว่าผมหยิบเบียร์ไปเนาะโอเคคือพี่ไม่เห็นไปไปแล้วพี่ไป
จ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำแข็งไหมจ๊ะมันต้องเข้าอยู่แล้วค่ะก็เห็นมีคนบอกว่าเจ๊ไม่มีเพื่อนคุยอ่ะก็เลยอยากมาเป็นเพื่อนคุยกับเจ๊แกแกแกล้งฉันหรอเลยอยากมาเป็นเพื่อนคุยกับเจ๊ไม่บอกได้แต่งหน้าก่อนจริงเหรอไม่เป็นไรเจ๊สวยอยู่แล้วคือจริงๆไม่ต้องแต่งก็สวยนะจริงขอคุยทำงานโหเจ๊ก็ยังไม่มีคิวให้เรานะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่สเปคสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงเจ๊ยังอยู่ในใจผมตลอดสภาพปวดเจ๊ออกมาที่เอามีดฟันกูจ้ะเอากี่ถุงดิจ้าแต่ผมจะบริการจ้ะเอาเท่าเดิมค่ะเจ๊เขาไม่ว่างเลยว่ะถ้าเจ๊เขาว่างเราจะได้ไม่คุยกับเขาไงแต่เราอดคุยกับเจ๊เขาเลยอ่ะอย่างว่านะทำงานตอนเช้าคือมันต้องเร่งรีบไงแต่จริงๆกูควรที่จะรีบแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเจ๊ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายโชคดีนะมาไปพ่อสวัสดีครับแต่เจ๊ไม่ได้เรียกเหรอไม่ได้เรียกเขาตื่นเต้นที่เขาเจอเธอมากเธอช่วยคุยกับเขาหน่อยแต่ว่าเจ๊ไม่ได้เรียกผมก็ฉันเคยเห็นเธอในยูทูบแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะก็เคยเห็นแล้วจะทำยังไงก็รู้แล้วเขาเรียกคุยกับเขาหน่อยโอเคไม่จะคุยอะไรเจ๊ไม่ได้เรียกไม่เป็นไรจริงหรอจริงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซ้อนถุงก่อนเธอไม่ช่วยเขาเลยยืนเฉยๆทำไมคือช่วยแต่เจ๊ไม่ได้เรียกไม่เรียกไม่เรียกไปไปก็ช่วยพี่ขอถ่ายรูปด้วยนะกูมาส่งน้ำแข็งแล้วเนี่ยกูมาส่งน้ำแข็งแล้วกูกลายเป็นท่านรักแล้วเนี่ยตอนนี้พี่เจอหนูไม่เห็นยิ้มเลยมึงไปซะไปกูจะคุยกับเจ๊บ้างมึงไปเจ๊คุยกับมึงอย่างเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นยิ้มเลยสวยแล้วเหี้ยผัวมาแล้วไอ้สัตว์หัวเจ๊มาแล้วอะไรลุงเสียงดังอะไรอ้าวผมน้ำแข็งไม่ได้เหรอผมแค่คุยกับเจ๊ที่เป็นผู้หญิงเฉยๆลุงจะเสียงดังทำไมลุงออกลูกหึงเหรอเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้หึงใช่ไหมไม่ได้หึงใช่นะไม่ได้หึงผมนะอย่าให้รู้นะว่าหึงอ่ะเจ๊ไปแล้วนะเซ็นอะไรน้ำแข็งไม่ต้องใช้เงินสดนะครับทุกๆร้านที่เขาซื้อผมอ่ะเขาทำธุรกิจเขาขายน้ำเขาต้องจ่ายเลยครับเจ๊ถ้าที่นี่คิดจะเซ็นแล้วก็ให้แบลเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับจ่ายแล้วเราก็ต้องในนิสัยดีถ้ายังไม่จ่ายแล้วก็ก็ต้องจ่ายอ้าวจ่ายไปแล้วโอเคครับไปพอละไม่ได้ไปส่งบ้านต่อไปเลยรีบๆอยู่ชิบหายช่วงเวลาเล่นกันอยู่นั่นแหละมาได้จริงนะครับวันนี้กดไป100กว่ากระสอบเนี่ยเป็นเงิน 4-5,000 บาทเลยนะผมทำงานตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับพี่ดูดิส่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละร้านเนี่ยยกน้ำแข็งกระสอบนึงเนี่ย20กิโล25กิโลต่อกระสอบทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยนะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของร้านค้าต่างๆทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านน้ำร้านขายของชำร้านขายของสดต่างๆต้องใช้น้ำแข็งในการรักษาสภาพอาหารให้มันสดอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับถ้าคุณใช้ใจทำความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลนะครับ EP นี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe จากแมปโพ EP หน้านะครับผมเราจะไปทำอะไรกันต่อฝากคอมเมนต์มาด้านล่างนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วย Let's go เขาไม่ให้กูรันคันนี้วะถ้าเอาคันนี้ส่งน้ำแข็งนี่สุดไปนานเลยเนี่ยสุดเลยอ่ะ